ที่ทราบมาเป็นความรับผิดชอบของเส้นทางของทางหลวงชนบทนะครับทีนี้ชาวบ้านในชุมชนบ้านท่าดินแดงและชาวบ้านบ้านหินลาดใช้ถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางหลักก็ว่าได้แต่ทีนี้มันเป็นระยะเวลามานานหลายปีแล้วครับเพราะว่าชาวบ้านใช้ถนนได้แค่เลนเดียวถ้าซ้ายใช้ไม่ได้ขวาใช้ได้ก็คือต้องหลบหลีกกันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งอย่างเช่นหลุมเนี่ยที่เห็นอยู่นะครับมันเป็นควนเนินและทีเนี้ยมันเกิดอันตรายมากๆอุบัติเหตุมันเกิดบ่อยแล้วก็มันไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องการสัญจรของชาวบ้านเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถทั่วๆไปทุกคนที่ใช้การสัญจรอยู่ทีเนี้ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะต้องเข้าออกกันทุกวันทำงานอยู่ข้างนอกเป็นหลักชาวบ้านในชุมชนทีนี้ก็ช่วยฝากหน่วยงานที่ดูแลมาดูแลให้หน่อยนะครับเส้นทางนี้เป็นหลุมเป็นบ่อมากครับเป็นหลุมเป็นบ่อมากแล้วที่สำคัญก็คือเหมือนที่พูดนะครับว่าขวาใช้ได้ซ้ายใช้ไม่ได้ซ้ายใช้ไม่ได้แล้วก็ซ้ายใช้ได้ขวาก็ใช้ไม่ได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือใช้เลนใช้ได้เลนทีนี้ถ้า1ปี2ปีก็โอเคเข้าใจแต่นี่มันหลายปีมากเลยครับเข้าใจทุกหน่วยงานครับหน่วยงานราชการทุกหน่วยงานว่าช่วงนี้เกิดโรคระบาดช่วงโควิดอยู่นี่เป็นเส้นทางสายหลักออกจากชุมชนแล้วก็เข้าถนนเพชรเกษมไปภูเก็ตได้ไประนองได้ไปกรุงเทพได้คือออกจากซอยเส้นนี้นะครับทีนี้มันก็ค่อนข้างจะแย่หน่อยเพราะว่าชาวบ้านหลักๆ ก็คือทำเกษตรต้องมาส่งผักข้างนอกทีนี้ผลผลิตทางด้านเกษตรก็แย่พอดูอยู่แล้วในปัจจุบันทีนี้มาพบเกี่ยวกับเรื่องต้องซ่อมรถมอเตอร์ไซค์บ้างซ่อมรถเย็นบ้างจากปกติปีนึงซ่อมครั้งนึงทีนี้เดือนนึงได้ซ่อมแค่หนเดียวเดือนนึงทีนี้ค่าใช้จ่ายมาซ่อมรถมอเตอร์ไซค์จะต้องเกิดอุบัติเหตุชนกันอีกทีนี้จะไปหาหมอก็ลำบากเกี่ยวกับเรื่องโควิดโรงพยาบาลก็แย่อยู่ทีนี้ก็เลยเป็นปัญหาโยงกันไปหมดเลยครับทีนี้นักท่องเที่ยวอ่ะลูกค้าที่จะเข้ามาเขามาแค่มาเห็นทางถนนหนทางอ่ะมันก็แย่พอดูโอ้โหเนี่ยชนบทจริงๆของแท้แน่นอนบางคนเขาก็ชอบแต่ว่าไม่กี่เปอร์เซ็นต์หรอกครับที่ชอบในการขับรถข้ามถนนเขาขับ BMW มาเนี่ยเขามาเจอถนนเขาติดแล้วก็โทรหาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้างเจ้าหน้าที่บ้างมาช่วยยกรถกันเนี่ยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมครับเพราะว่าเรากำลังจะเปิดการท่องเที่ยวกันทีนี้ถ้าเราจะเปิดการท่องเที่ยวกันเนี่ยองค์ประกอบทุกเรื่องทุกหลักโดยเฉพาะถนนหนทางมันจะต้องดีใช่ไหมครับแต่ทีนี้เขาเรียกว่าถ้าโคนไม่ดีถนนหนทางไม่ได้แล้วใครจะมาเที่ยวบ้านเราล่ะครับก็ฝากย้ำหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะทางหลวงชนบทช่วยเข้ามาดูแลหมู่บ้านท่าดินแดงเส้นนี้ด้วยนะครับ